สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทพยัญชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในวันนี้ก็นำเสนอพุทธประวัติตั้งแต่ตอนที่หลังจากตรัสรู้แล้วจนไปถึงการแสดงธรรมจักรให้กับเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ขอเชิญรับฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เรื่องหลังจากการตรัสรู้เมื่อรู้พระองค์ว่าสิ้นตัณหาแล้วได้ทรงเปล่งอุทานด้วยคาถานี้ว่าเมื่อเรายังคนไม่พบแสงสว่างมัวสอหาในช่างปลูกเรือนอยู่ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอนิกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติแน่ในช่างผู้ปลูกเรือนเอ๋ยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โรงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราขยี้เสียแล้วจิตของเราถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่ยแย่โย่เยาไม่ได้เสียแล้วมันได้ลุถึงความหมดอยากทุกอย่างบาลีว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังคหการังคเวสันโตทุกขาชาติปุนัปปุนังคหการกะทิโถสิปุนะเคหังนกาหาสิสัพพาเตภาสุภาภคาคหกูตังวิสังกตังวิสังขาระคตังจิตังตัณหาหนังขยะมัชขาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังประทับอยู่ที่โคนแห่งต้นไม้โพใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในตำบลอุรุเวลาพระผู้มีพระภาคประทับนั่งด้วยบัลลังก์อันเดียวตลอด7วันที่โคนแห่งต้นไม้โพเสวยวิมุตติสุขอยู่ลำดับนั้นได้ทรงกระทำมนสิการซึ่งปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมในตลอดปฐมยามมัชฌิมยามและปัจฉิมยามแห่งราตรีเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั่นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขาร
เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งการเกิดเพราะมีความดับแห่งการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วจึงได้เปล่งอุทานนี้ขึ้นในขณะนั้นว่าเมื่อใดเวยธรรมะทั้งหลายเป็นของแจ่มแจ้งแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมหายไปเพราะพราหมณ์นั้นรู้ทั่วถึงพร้อมทั้งเหตุภิกษุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำนิรัญชราที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะคราวเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆเมื่อเราหลีกเร้นอยู่ณที่สงัดเกิดปริวิตกขึ้นในใจว่าผู้อยู่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่พึ่งพำนักย่อมอยู่เป็นทุกข์เราจะสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณ์คนไหนหนอแล้วแลอยู่ก็ความรู้สึกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเรามองไม่เห็นสมณะพราหมณ์อื่นที่ไหนในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ซึ่งจะสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิมุตติยิ่งกว่าเราซึ่งเราควรสักการะเคารพแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ก็ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าฉะไหนธรรมะอันใดที่เราได้ตรัสรู้แล้วเราพึงสักการะเคารพธรรมะนั้นแล้วก็ไปอาศัยอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของคนเลี้ยงแพะคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆพราหมณ์เป็นนันมากล้วนแต่เป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่เกิดนานผ่านวัยไปแล้วก็ไปหาเราถึงที่ที่เราพักอยู่ทำความปราศัยพอคุ้นเคยกันแล้วพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคำนี้กับเราว่าท่านพระโคดมผู้เจริญข้อนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมาว่าท่านพระโคดมไม่อภิวาทไม่ลุกรับไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะกับพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่เกิดนานผ่านวัยมาแล้วข้อนี้จริงอย่างนั้นหรือท่านพระโคดมข้อนี้ไม่สมควรไม่ใช่หรือท่านพระโคดมก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าพราหมณ์มีอายุพวกนี้ไม่รู้จักเถระคือผู้แก่จริงหรือธรรมะที่ทำคนเราให้เป็นเถระเลยคือคนเราแม้เป็นผู้เฒ่ามีอายุ80 90หรือ100ปีจากการเกิดก็ดีแต่ถ้าเขามีคำพูดไม่เหมาะแก่การพูดไม่จริงพูดไม่มีประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยกล่าววาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิง
ไม่มีที่สุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์ผู้นั้นก็ถึงการนับว่าเป็นเถระผู้เขาหรือเถระผู้พานคือเถเละโดยแท้ภิกษุทั้งหลายแต่คนผู้ใดแม้อย่างอ่อนอย่างหนุ่มอย่างรุ่นมีผมอย่างดำประกอบด้วยวัยที่เจริญตั้งอยู่ในประถมวัยแต่ถ้าเขาเป็นผู้มีคำพูดเหมาะแก่การพูดคำจริงพูดมีประโยชน์พูดเป็นธรรมเป็นวินัยกล่าววาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีที่สิ้นสุดประกอบด้วยประโยชน์แล้วคนนั้นก็ถึงการควรนับว่าเป็นเถระบัณฑิตนั่นเดียวก็ความรู้สึกข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมะอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมะที่ระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายๆแห่งความตรึกตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็เหล่าสัตว์ในยุคนี้มีความอาลัยเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอาลัยเพลิดเพลินแล้วในความอาลัยสำหรับหมู่สัตว์ผู้มีความอาลัยเป็นที่ยินดียินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้นอยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทอันมีสิ่งนี้สิ่งนี้คือความอาลัยเป็นปัจจัยอยากนักที่จะเห็นธรรมะอันเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นธรรมะอันถอนความยึดถือทั้งสิ้นเป็นความสิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความคลายกำหนัดเป็นความดับไม่เหลือคือนิพพานหากเราแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจะเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราโอราชกุมารคาถาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนได้มาปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่าการนี้ไม่ควรประกาศธรรมะที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากธรรมะนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะรวบรัดแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ที่กำหนัดด้วยราคะถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มแล้วจะไม่เห็นธรรมะอันให้ถึงที่ทวนกระแสอันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุบาลีว่ากิจเชนะเมอธิคตังอลันดานิปกาสิตุงราคะโทสะปริเหตินายังธรรมโมสุสัมพุทโธปฏิโสตคามิงนิปุนังคัมภีรังทุตถสังอนุงราคะรตานะทักขันติตะโมกขันเตนะอาวุตาติเราเมื่อพิจารณาเห็นดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมราชกุมารกระนั้นความรู้สึกข้อนี้ได้บังเกิดขึ้นแก่สามบดีพรหมเพราะเธอรู้ความปริวิตกในใจของเราด้วยใจความรู้สึกนั้นว่าท่านผู้เฉลยเลยโลกจะชิบหายเสียแล้วหนอโลกจะพินาศเสียแล้วหนอเพราะเหตุที่จิตแห่งพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมไปเพื่อความควรกวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมลำดับนั้นสหัมบดีพรหมจึงได้อันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรารวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วหงอเข้าเท่านั้นสหัมบดีพรหมได้ห่มผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีเข้ามาหาเราถึงที่อยู่แล้วกล่าวคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรม
เพื่อเห็นแก่ข้าพระองค์เถิดขอพระสุคตจงแสดงธรรมะเถิดสัตว์ที่มีจุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่เขาจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับเพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีโดยแท้สัมปริพรมครั้นกล่าวคำนี้แล้วได้กล่าวคำอื่นที่เป็นคาถาสืบไปว่าธรรมะอันไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินได้คิดขึ้นได้มีปรากฏอยู่ในแคว้นมคธแล้วสืบมาแต่ก่อนขอพระองค์จงเปิดประตูนิพพานอันไม่ตายสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมะที่พระองค์ผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วเถิดคนยืนบนชะง่อนเขาเห็นประชุมชนได้โดยรอบชั้นใดข้าแต่พระผู้เมตตาดีผู้มีจักษุโดยรอบขอพระองค์จงขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมจะเห็นหมู่สัตว์ผู้เกลื่อนกล่นด้วยโศกไม่ห่างจากความโศกถูกความเกิดความแก่ครอบงำได้ฉะนั้นจงลุกขึ้นเถิดพระองค์ผู้วีระผู้ชนะสงครามแล้วผู้ขนสัตว์ด้วยยานคือเกวียนผู้ไม่มีหนี้สินขอพระองค์จงเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่บาลีว่าปาตุระโหสิมัคคะเทสุปุเปธัมโมอะสุทโธสมะเลหิจินติโตอัปปาปุเรตังอะมะตัสสะทวารังสุนันตุธรรมังวิมะเลนานุพุทธังเสเลยะถาปุพะตะมุทธนิติโตยะถาปิปะเสชนะตังสมันตะโตตถูปมังธรรมะมะยังสุเมทะโสปาสาทะมะรุหะสมันตะจักขุโสกาวะตินังชนะตมะเปตะโสโกอเวคสุชาติชะราภิภูตันติอุทเถหิวีระวิชิตะสังกามะสัทธวาหะอนันะวิจระโลเกกระนั้นเรารู้แจ้งคำเชื้อเชิญของสามบรีพรมแล้วและเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุแล้วเมื่อเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุอยู่เราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้างมีมากบ้างมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างมีอาการดีบ้างเลวบ้างอาจสอนให้รู้ได้ง่ายบ้างยากบ้างบางพวกเห็นโทษในปรโลกโดยความเป็นภัยอยู่ก็มีเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลหนองบัวปทุมหนองบัวบุญริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำนั้นน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ใต้น้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำนั้นน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำบางเราเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้โผล่ขึ้นบนน้ำอันน้ำไม่ถูกต้องแล้วมีฉันใดเราก็ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉะนั้นกระนั้นเราจึงได้รับรองกับสามบดีพรหมด้วยคำที่ผู้เป็นกาตาว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์ในยุคนี้สัตว์เราได้มีโสยประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดดูก่อนพรหมเรารู้สึกว่ายากจึงไม่กล่าวธรรมะอันประณีตที่เรากล่าวคล่องแคล่วชำนาญในหมู่มนุษย์ทั้งหลายบาลีว่าอะปารุตาเตอมัตตสะตวาราเยโสตะวันโตปมัจจันตุสัทธังวิหิงสะสัญญีปะกุนังนภาสิงธรรมังปณีตังมนุเชสุบรหเมติกระนั้น
สัมปริพรหมรู้ว่าตนเป็นผู้ได้โอกาสอันพระผู้มีพระภาคทรงกระทำแล้วเพื่อแสดงธรรมจึงไหว้เรากระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองภิกษุทั้งหลายก็บุคคลบางคนในโลกนี้จะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตามจะได้ฟังหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ตามก็หาเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ไหมแต่บุคคลบางคนในโลกนี้จะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตามจะได้ฟังหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ตามย่อมเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้โดยแท้ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ต่อเมื่อได้เห็นตถาคตหรือได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงจะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมไม่เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้เลยก็ในบุคคลสามประเภทนั้นมีบุคคลอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งต่อเมื่อได้เห็นตถาคตหรือได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงจะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมไม่เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้เลยเราแลเพราะเห็นแก่บุคคลประเภทนี้แหละจึงอนุญาตให้มีการแสดงธรรมและเพราะอาศัยบุคคลประเภทนี้เป็นหลักอีกเหมือนกันจึงจำต้องแสดงธรรมแก่บุคคลประเภทอื่นด้วยภิกษุทั้งหลายครั้งหนึ่งที่ตำบลอุรุเวราใกล้ฝั่งแม่น้ำนิรัญชราที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้านของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อเราแรกตรัสรู้ใหม่ๆความปริวิตกในใจได้เกิดขึ้นกับเราขณะเข้าสู่ที่พักหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวว่านี่แหละเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาญาธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานทั้งสี่ก็สติปัฏฐานสี่เหล่าไหนเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผาบาปมีสติสัมปชัญญะนำความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่แหละคือหนทางทางเดียวลำดับนั้นสัมปริพรหมรู้ความปริวิตกในใจของเราจึงอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรารวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วหงอเข้าเท่านั้นกระนั้นสามบริพรมห่มผ้าเฉวียงบ่าน้อมอัญชลีเข้ามาหาเราแล้วกล่าวกับเราว่าอย่างนั้นแหละพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นแหละพระสุคตนั่นเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อทำนิพพานให้แจ้งสัมปริพรหมยังได้กล่าวคำอื่นที่เป็นคำกราบต่อไปว่าพระสุคตผู้มีธรรมดาเห็นที่สุดคือความสิ้นไปแห่งการเกิดผู้มีพระทัยอนุเคราะห์สัตว์ด้วยความเกื้อกูลย่อมทรงทราบทางเอก
ซึ่งเหล่าพระอรหันต์ได้อาศัยข้ามแล้วในการก่อนและกำลังข้ามอยู่และจะข้ามซึ่งโอกาสได้ก็เมื่อครั้นที่เราอยู่ตำบลอุรุเพราใกล้ฝั่งแม่น้ำนิรัญชราที่ต้นไทรนั้นเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อเราแรกตรัสรู้ใหม่ๆมารผู้ใจบาปได้มาหาเราถึงที่นั้นยืนอยู่ในที่ควรแล้วกล่าวกับเราว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานเถิดขอพระสุคตจงปรินิพพานเถิดบัดนี้เป็นเวลาสมควรปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคแล้วเราจึงได้กล่าวประมาณว่ามารผู้ใจบาปเราจึงยังไม่ปรินิพพานก่อนตลอดการที่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นสาวกหรือสาวิกาของเรายังไม่เป็นผู้ฉลาดยังไม่ได้รับคำแนะนำยังไม่กล้ากล้ายังไม่เป็นพหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติตามธรรมยังต้องเรียนความรู้จากอาจารย์ของตนต่อไปก่อนเราจึงจะบอกจะแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงกระทำให้เป็นของตื่นซึ่งพระสัทธรรมจนข่มขี่ปรับปวาทะที่เกิดขึ้นให้ราบคาบโดยธรรมแล้วแสดงธรรมที่ประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์ได้หมานผู้ใจบาปเราจะยังไม่ปรินิพพานก่อนตลอดการที่พรหมจรรย์คือศาสนานี้ยังไม่ตั้งมั่นรุ่งเรืองแผ่ไพศาลเป็นที่รู้จักของมหาชนเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจนกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสามารถประกาศได้ด้วยดีก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดมีขึ้นแก่เราว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยปลันหนอก็ความรู้สึกก่อนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอาราละผู้กัลยาณโคตนี้แหละเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดมีเมตตามีชาติแห่งสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยมานานแล้วถ้าใครเราควรแสดงธรรมแก่อาราละผู้กัลยาณโคตนี้ก่อนเถิดเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่ก็ครั้งนั้นเทวดาได้เข้ามาหาเราแล้วกล่าวคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาราละผู้กัลยาณโคตได้ทำกาละ7วันล่วงมาแล้วและความรู้สึกข้อนี้ก็ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอาราละผู้กัลยาณโคตได้ทำกาละคือตายเสียเมื่อ7วันที่แล้วเธอได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้วเพราะหากถ้าเธอได้ฟังธรรมนิสัยจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยปลันทีเดียวก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดมีขึ้นแก่เราว่าก็อุทกะผู้รามบุตรนี่แหละเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดมีเมตตามีชาติแห่งสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยมานานแล้วถ้าใครเราควรแสดงธรรมแก่อุทกะผู้รามบุตรนั้นก่อนเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่ก็เทวดาได้เข้ามาหาเรากล่าวคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทกะผู้รามบุตรได้กระทำกาลเสียเมื่อตอนดึกคืนนี้แล้วและความรู้สึกก่อนนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับเราว่าอุทกะผู้รามบุตรได้กระทำกาละเสียเมื่อตอนดึกคืนนี้แล้วอุทกะผู้รามบุตรได้เสื่อมจากคุณนันใหญ่เสียแล้วราวว่าถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ไซเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยปลันทีเดียวเราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยปลันหนอก็ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้อุปถากเราเมื่อบำเพ็ญความเพียรเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามากถ้าใครเราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งห้านั้นก่อนเถิดก็ความสงสัยข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าบัดนี้ภิกษุทั้งห้านั้นอยู่ที่ไหนหนอด้วยจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์เราได้เห็นภิกษุทั้งห้าผู้อยู่แล้วที่เมืองปารณสีณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันครั้นนั้นเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามความพอใจแล้วก็ได้หลีกไปทางแห่งเมืองปารณสีก็อาชีวกะชื่ออุปกะได้พบกับเราที่ระหว่างตำบลกยาและตำบลโพธิเขาได้กล่าวคำนี้กับเราผู้เดินทางไกลมาแล้วว่าท่านผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักผิวพรรณของท่านหมดจดขาวผ่องท่านบวชเจาะจงใครหรือว่าใครเป็นครูของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครเมื่ออุปกาชีวกถามอย่างนี้แล้วเราจึงได้ตอบด้วยคำที่ผูกเป็นคำกาบคือคาถาดังนี้ว่าเราเป็นผู้ครอบงำได้หมดเป็นผู้รู้จบหมดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งหลายและได้แล้วซึ่งสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นแล้วพระธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตัณหารู้ยิ่งเองแล้วจะต้องเจาะจงเอาใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีผู้ที่เป็นเหมือนเราก็ไม่มีผู้จะเปรียบกับเราก็ไม่มีทั้งในโลกและเทวโลกเราเป็นอรหันต์ในโลกเราเป็นครูไม่มีใครยิ่งไปกว่าเราผู้เดียวเป็นสัมมาสัมพุทธะเราเป็นผู้ดับแล้วเย็นสนิทจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีเพื่อแผ่ธรรมจักรในเมื่อโลกเป็นเรากับตาบอดเราได้กระนำตีกลองแห่งอมตะธรรมแล้วท่านผู้มีอายุท่านคงจะเป็นพระอรหันต์ผู้ชนะไม่มีที่สุดเหมือนอย่างที่ท่านปฏิญญาอย่างนั้นจะหรือผู้ที่เป็นผู้ชนะเช่นเดียวกับเราก็คือผู้ที่ถึงความสิ้นอาสวะแล้วเราชนะธรรมะอันลามกแล้วแน่อุปกะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ชนะครั้นเรากล่าวดังนี้แล้วอุปกาชีวกได้กล่าวว่าข้อนั้นเห็นจะเป็นไปได้ผู้มีอายุดังนี้แล้วก็สายศีรษะไปมาแลบลิ้นถือเอาทางสูงหลีกไปลำดับนั้นเราจะริกไปโดยลำดับสู่เมืองปารณสีถึงที่อยู่แห่งภิกษุปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแล้วภิกษุปัญจวัคคีย์เห็นเรามาแต่ไกลจึงได้ตั้งกติกาแก่กันและกันว่าท่านผู้มีอายุพระสมณโคดมนี้กำลังมาอยู่แต่เธอเป็นผู้มักมากสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ำเสียแล้วเช่นนั้นเราอย่าไหว้อย่าลุกรับอย่าพึงรับบาตรจีวรของเธอเป็นอันขาดแต่จะตั้งอาสนะไว้ถ้าเธอปรารถนาจะนั่งก็ได้ก็เราเข้าไปใกล้ภิกษุปัญจวัคคีย์ด้วยอาการอย่างใดเธอไม่อาจถือตามกติกาของตนได้ด้วยอาการอย่างนั้นบางพวกลุกรับและรับบาตรจีวรแล้วบางพวกปูอาสนะแล้วบางพวกตั้งน้ำล้างเท้าแล้วแต่เธอยังร้องเรียกเราโดยชื่อว่าโคดมและโดยคำว่าท่านผู้มีอายุซึ่งแสดงถึงการที่ยังไม่เคารพเป็นครูบาอาจารย์ครั้นเธอกล่าวดังนั้นเราจึงได้กล่าวคำนี้กับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าร้องเรียกเราโดยชื่อ
และโดยคำว่าผู้มีอายุเลยภิกษุทั้งหลายเราเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอจงเงียบโสดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนในไม่นานเดียวก็จะกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วแหละอยู่อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของคุณบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบดังนี้เมื่อเรากล่าวดังนี้แล้วภิกษุทั้งห้านั้นกล่าวกับเราว่าท่านผู้มีอายุโคดมแม้ด้วยอิริยาปฏิปทาและทุกขกิริยานั้นท่านยังไม่อาจบรรลุซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์หรืออุตริมนุสธรรมอลมริยญาณทัศนะวิเศษได้เลยก็ในบัดนี้ท่านเป็นคนมักมากสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนมักมากเสียแล้วทำไมท่านจะบรรลุอุตริมนุสธรรมอลมริยญาณทัศนะวิเศษได้เล่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้เป็นคนมากมากสลัดความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากหรอกตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้โดยชอบด้วยตนเองพวกเธอจงเงียบโสดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนในไม่นานเดียวจะกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ยังได้กล่าวคำนี้กับเราอีกแม้ครั้งที่สองอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้เราก็ได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์แม้ครั้งที่สองอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้ครั้งที่สามภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กล่าวคำนี้กับเราอีกอย่างเดียวกันกับครั้งแรกครั้นภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนี้แล้วเราก็ได้กล่าวคำนี้กับพวกเธอว่าภิกษุทั้งหลายเธอยังจำได้หรือคำอย่างนี้นี่เราได้เคยกล่าวกับเธอทั้งหลายในการก่อนแต่นี้บ้างหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคกล่าวดังนี้แล้วภิกษุทั้งห้านั้นจึงได้สติขึ้นจึงร้องเรียกด้วยคำที่แสดงถึงความเคารพเป็นอาจารย์ด้วยคำว่าหาไม่เลยท่านผู้เจริญเราจึงได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเธอจงเงียบโสดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนในไม่นานเดียวจะกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบก็เราได้สามารถเพื่อให้ภิกษุปัญจวัคคีย์เชื่อแล้วแหละเรากล่าวสอนภิกษุสองรูปอยู่ภิกษุสามรูปเที่ยวบิณฑบาตเราหกคนด้วยกันเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสามรูปนำมาบางคราวเรากล่าวสอนภิกษุสามรูปอยู่ภิกษุสองรูปเที่ยวบิณฑบาตเราหกคนเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสองรูปนำมาครั้นเมื่อเรากล่าวสอน
พร่ำสอนภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้เธอได้กระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนั้นแล้วตั้งอยู่ในธรรมอันได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบแล้วธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้นครบรณสีณที่นั้นแลได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งห้ามาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมีสิ่งที่ลั่นดิ่งไปสุดโต่งอยู่สองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่ลั่นดิ่งไปสุดโต่งนั้นคืออะไรคือการประกอบตนผัวพันอยู่ด้วยความใกล้ในกามทั้งหลายอันเป็นการกระทำที่อย่างต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของชนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากอันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์สองอย่างนี้แหละก็ปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักขุเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักขุทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายนี้แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเป็นความทุกข์ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์ทั้ง5ที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายนี้แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์นั่นคือตัณหาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดใหม่อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินอันเป็นเรื่องให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นและตัณหาในความไม่มีไม่เป็นภิกษุทั้งหลายและนี่แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของความทุกข์คือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเองคือความสละทิ้งความสละคืนความปล่อยความทำให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายและนี่คือความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นกระว่านี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์เกิดขึ้นกระว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เกิดขึ้นกระว่าความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์นี้เป็นสิ่งที่เราตถาคตกำหนดรู้รอบแล้วภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นกระว่านี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของทุกข์ก็ความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของทุกข์นี้ควรละเสียก็ความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของทุกข์นี้เราละได้เสียแล้วภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์ก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เราตถาคตได้กระทำให้แจ้งแล้วภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็ความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เจริญก็ความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัตินี้เราตถาคตได้ทำให้เจริญแล้วภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงไรที่ญาณทัศนะเครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเราอันมีรอบสามมีอาการ12ในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดญาณทัศนะเรื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเราอันมีรอบสามมีอาการ12ในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีเมื่อนั้นเราก็ปฏิญญาว่าเป็นผู้ได้ตรัสรู้พร้อมฉบาแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ก็ญาณทัศนะได้บังเกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่มิได้มีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธบทนี้แล้วภิกษุปัญจวัคคีย์ต่างชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เมื่อตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้อยู่ธรรมจักขุอันปราศจากธุลี
ปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกนทัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาบาลีว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรนี้แล้วพวกภูมิเทวดาได้ประกาศว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณปาอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้นครพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้พวกเทพชั้นจาตุมหาราชเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นภูมิเทวดาแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นยามาเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นดุสิตเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นนิมมานรดีเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพที่นับหนึ่งในหมู่พรหมเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วต่างก็ประกาศขึ้นว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณปาอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้นครพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้บาลีว่าเอตัมภควตาพาราณสียังอิสิปัตตนีมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมณีนวาบรามณีนวาเทเวนวามาเรนวาปรมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติก็โดยขณะนั้นโดยครู่นั้นเสียงได้ระบือขึ้นไปจนถึงบรมโลกด้วยประการอย่างนี้และหมื่นโลกธาตุนี้ก็สั่นสะท้านสะเทือนทั้งแสงสว่างอันยิ่งหาประมาณไม่ได้ก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้เปล่งอุทานว่าโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอเปรตนั้นกับว่าทัญญาโกนทัญญะคือโกนทัญญะผู้รู้จึงได้เป็นชื่อของท่านโกนทัญญะด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายก็ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วที่ปาอิสิปัตนะมฤคทายวันใกล้นครพาราณสีเป็นธรรมจักรที่สำนะหรือปรามเทศมารพรมหรือใครๆในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ก่อนนี้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้ตื่นซึ่งความจริงอันประเสริฐ4ประการ4ประการอย่างไรคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐเรื่องหนทางทำผู้ปฏิบัติให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อานนท์
ในการใดที่ตถาคตประกาศอนุตตรธรรมจักรในการนั้นแสงสว่างอโนรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกันตาริกานรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกั้นแต่มืดมนอนตะการจนหาการเกิดแห่งแสงสว่างไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอโนรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจนบรรลุได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ในที่นั้นรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นที่เกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันหรือนี่ละเหมือนโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนแสงสว่างอโนรานจนหาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายเชื่อมันนานได้พุทธประวัติจากพระโอษฐ์เอวังและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ในช่วงหลังจากการตรัสรู้ไปจนถึงการแสดงธรรมอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร